ชื่อยองวูนามสกุลคิมเป็นคนเกาหลีที่โตเมืองไทยชื่อนนทิยาวรยเสวีเป็นคนไทยปีนี้อายุ27ตอนแรกที่มาสัมภาษณ์งานคิดว่าอ๋อคนนี้น่ารักแล้วก็สวยเป็นแบบบริษัทเล็กๆคนไม่ค่อยเยอะก็เลยหลังจากนั้นชอบแอบมองแล้วก็ดูว่าเขาชอบอะไรบ้างทำอะไรบ้างงานเขาคืองานอะไรบ้างในที่ทำงานเขาเงียบมากก็เลยแบบเหมือนบุ้มไม่ค่อยรู้จักเขาก็เลยแบบยิ่งคุยยิ่งอยากรู้จักอยากบอกเขาว่าอยากคบกันหรืออยากเดทหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าหัวหน้าชอบพูดตลอดว่าแบบห้ามเดทคิดนานเรื่องแบบต้องทำไงดีบุ้มก็จะเตรียมไปเรียนต่อที่อังกฤษแล้วตอนนั้นแบบเครียดมากเพราะว่าไม่อยาก loseopportunity lose chance ก็เลยรีบบอกว่าชอบเขาคือตอนแรกเลยที่บุ้มชอบเขาอ่ะเพราะว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายที่ nice กับผู้หญิงทุกคนแบบดูเหมือนไม่ใช่คนเจ้าชู้อะค่ะเขาเป็นคนที่ยิ้มตลอดตอนเขายิ้มทำผมหายโกรธแล้วถ้าอารมณ์ไม่ดีหรืออะไรแบบถ้าเขายิ้มรอบเดียวก็หายหมดเลยคือของบุ้มมันต้องเรียน2ปีอะค่ะบุ้มไปก่อนแล้วก็แบบเขาเห็นว่าบุ้มเหงามากแบบมีแบบโทรไปร้องไห้ว่าคิดถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาสมัครเรียนแล้วตามมาเรียนด้วยกันอีกปีนึงไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็อยู่นานๆผมเห็นเขาว่าเขาเป็นคนที่อยากดูแลผมเพราะว่ารักจริงๆครับเขาเป็นคนใจเย็นแล้วก็มองโลกแบบโพซิทีฟมากคือมันมีเหตุการณ์ที่ลำบากเยอะมากแล้วแบบยิ่งอยู่ในการยิ่งรู้ว่าเขาแบบดูแลบุ้มได้ผมได้ยินมาจากเพื่อนแล้วพี่ๆว่าหลังจากมีลูกทุกคนจะรักลูกมากกว่าภรรยาผมคิดว่าอันนั้นคือไม่ดีเพราะว่าต้องจริงๆรักภรรยามากขึ้นเพราะว่าถ้าไม่มีภรรยาก็ไม่มีลูกหลังจากแต่งงานยองก็อยากสัญญาว่ายองจะไม่เปลี่ยนใจแล้วก็รักเหมือนเดิมตลอดSo nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. We'll have and hold you. You look so beautiful in white.Cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world